การนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดเสนอ ท่านที่ขับรถผ่านไปยังถนนราชดำเนินก็คงจะได้เห็นโลหะประสาทโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยและนับได้ว่าเป็นโลหะประสาทหนึ่งเดียวของโลกใช่แล้วค่ะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ก็เพราะเรา I Love History เราจะมากล่าวถึงเรื่องราวของวัดราชนดารามกันก่อนในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นนอกจากจะเป็นยุคที่เศรษฐกิจของประเทศสยามจะรุ่งเรืองสุดๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นยุคทองของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากในสมัยนั้นจึงได้มีการโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นหลายแห่งรวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าอีกหลายวัดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวัดราชโอรสารามวัดเทพธิดารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอีกมากมายหลายวัดซึ่งก็ล้วนแล้วแต่สวยงามต่างกันไปและสำหรับวัดราชนดารามราชวรวิหารนี่เองก็เช่นเดียวกันวัดนี้เป็นวัดหนึ่งที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2389ในปลายรัชกาลของพระองค์ส่วนเหตุที่วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดราชนดาหรือที่แปลว่าหลานของพระมหากษัตริย์นั่นก็เนื่องจากว่าพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เจ้าพระยายมราชเสนาบดีกรมพระนครบาลสร้างพระอารามเจ้าพระยายมราชเลือกได้ที่สวนผลไม้ริมกำแพงพระนครด้านตะวันออกและใกล้คลองรอบกรุงการจะไปจะมาก็สะดวกจึงเลือกพื้นที่นี้พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีไปในพิธีวางศิลาฤกษ์และพระอุโบสถและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระองค์หญิงวางอิฐก่อศิลาฤกษ์เมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2389และต่อมาอีก3เดือนก็ให้พระองค์หญิงไปประกอบพิธียกช่อพระอุโบสถเมื่อเจ้าพระยายมราชทำพื้นพระอุโบสถและก่ออิฐฐานชุกชีเรียบร้อยแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชักลากพระพุทธรูปจากพระมหาราชวังไปประดิษฐานในพระอุโบสถเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2389บางคนคงจะทราบถึงพระราชนิยมของรัชกาลที่3ว่าโปรดการสร้างวัดด้วยศิลปะแบบจีนคือมีจุดเด่นตรงที่หลังคาของโบสถ์หรือวิหารในส่วนที่เป็นหน้าบานนั้นจะเป็นแบบเรียบๆตัดส่วนที่เป็นช่อฟ้าใบระกาหางหงออกทั้งหมดแต่สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ก็ยังเป็นแบบไทยพระอุโบสถมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบานลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกงดงามสิ่งสำคัญภายในวัดจะประกอบไปด้วยพระอุโบสถที่ตั้งอยู่กลางระหว่างพระวิหารและศาลาการประเรียนคือด้านยาวขนานกับกำแพงแก้วหลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบานลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกภายในประดิษฐานพระเศรษฐตมุนีที่หล่อด้วยทองแดงจากตำบลจันทึกนครราชสีมานอกจากพระอุโบสถแล้วยังมีพระวิหารที่ตั้งสกัดอยู่ทางด้านใต้ของพระอุโบสถเป็นอาคารทรงโรงหลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบานลงรักปิดประดับกระจกเขียนลายฉลุปิดทองที่เพดานภายในพระวิหารทำเป็นห้องเวชยันตพิมานไว้กลางสองข้างมีฉัตรเบญจา5ชั้นมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นพระประธานพระพุทธรูปองค์นี้เดิมเมื่อสร้างไม่ได้ลงรักปิดทองต่อเมื่อได้ลงรักปิดทองแล้วจึงถวายพระนามว่าพระพุทธชุติธรรมนราศพค่ะนอกจากพระอุโบสถพระวิหารแล้วภายในยังประกอบด้วยศาลาการประเรียนตั้งสกัดอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถและสิ่งที่โดดเด่นของวัดราชนัดดารามที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโลหะประสาทหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวของโลกด้วยอ
จะเป็นโลหะประสาทหนึ่งเดียวของโลกแต่โลหะประสาทนี้ก็ไม่ได้เป็นหลังแรกนะคะเพราะก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ก็เคยมีการสร้างโลหะประสาทมาแล้ว2หลังด้วยกันหลังแรกคือประสาทของนางวิสาขาปุตรีของท่านันชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีประเทศอินเดียโดยได้สร้างโลหะประสาทที่มีชื่อว่ามีคารมาตุปราสาทเพื่อถวายเป็นที่อยู่ให้แก่พระสงฆ์มีลักษณะเป็นปราสาท2ชั้นมี 1,000 ห้องปัจจุบันโลหะประสาทหลังนี้หักพังจนไม่เหลือร่องรอยให้เห็นแล้วส่วนโลหะประสาทหลังที่2ผู้สร้างคือพระเจ้าทุทธคามณีกษัตริย์แห่งกรุงอนุราชปุระประเทศลังกาทรงสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช382โลหะประสาทหลังนี้มี9ชั้น 1,000 ห้องหลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและงาช้างสร้างให้พระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่เช่นกันภายหลังโลหะประสาทนี้ได้ถูกไฟไหม้และถูกทำลายจนตอนนี้เหลือเพียงซากประสาทแต่ก็ยังเห็นความยิ่งใหญ่ของเสาหินถึงประมาณ 1,600 ต้นด้วยกันจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่3พระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างโลหะประสาทหลังที่3นี้ขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างโลหะประสาทขึ้นแทนการสร้างธรรมเจดีย์อีกทั้งพระองค์ยังทรงโปรดให้ช่างเดินทางไปดูแบบถึงยังประเทศลังกาและนำเขาเดิมนั้นมาเป็นแบบสร้างและปรับปรุงให้เป็นศิลปกรรมแบบไทยเราตัวโลหะประสาทของวัดราชนันดารามก่อนจะพูดถึงโดยพูดถึงอดีตนิดหนึ่งพูดถึงหลังแรกก่อนโลหะประสาทหลังแรกสร้างโดยมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นคนสร้างถวายพระพุทธเจ้าสำหรับเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นปราสาท2ชั้นมีห้องจำนวน 1,000 ห้องตัวหลังที่2ก็สร้างที่ประเทศศรีลังกาสำหรับเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เหมือนกันนั้นสร้างเป็นปราสาท9ชั้นลังกาก็บูด้วยทองแดงเหมือนของเรานะพอตัวหลังก็เกิดคว้าป่าได้ขึ้นมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมอย่างที่อินเดียก็มีแต่ชื่อแต่ว่าตัวประสาทไม่มีแล้วส่วนที่ลังกาก็เคยดูอยู่มีเสาอยู่จำนวน 1,600 ต้นเฉพาะเสาที่ลังกายังมีเสาให้เหลืออยู่ส่วนโลหะประสาทหลังที่3ที่วัดราชนัดดาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็มีความประสงค์ที่จะสร้างวัดราชนัดดาเพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีซึ่งเป็นหลานที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดก็เลยให้เจ้าพระยายมราชเป็นผู้ทำแผนที่ขึ้นทูลเกล้าถวายสิ่งที่จะถูกสร้างไปในวัดก็มีพระโบสถ์นะพระวิหารแล้วก็ศาลาการเปรียญแล้วก็มีที่พิเศษคือมีโลหะประสาทเพราะว่าพระองค์ทราบว่าในอดีตมีการสร้างโลหะประสาทมาแล้ว2ที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะก็อยากจะสร้างไว้ที่พระนครก็หมายถึงที่นั่นนะเพื่อแทนเจดีย์ประจำวัดแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่พระนครแล้วก็ให้ชนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษาสุดท้ายก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือการบูรณะที่จริงมีบูรณะมาทุกชาติว่าแต่ว่าที่บูรณะครั้งใหญ่คือสมัยเจ้าอาวาสองค์ที่5สมัยท่านเจ้าคุณพระประสิทธิ์ทุตคุณตอนนั้นก็ทรงกับราชการที่5พอดีท่านเลยขออนุญาตบูรณะโลหะประสาทก็ทำได้13ยอดก็ท่านก็มรณภาพก็ทีหลังก็มีการบูรณะมาเรื่อยๆนะตามกำลังของเจ้าวาดแต่ละรูปแต่ที่มีบูรณะเยอะที่สุดก็คือเมื่อพ.ศ. 2506ตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ท่านมาทอดกฐินที่วัดราชนันดาท่านเห็นสภาพของโลหะประสาทจำรุดทรุดโทรมมากก็เลยให้ทำการบูรณะโดยขอประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือตอนนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้งบประมาณมา6ล้านให้ทำการบูรณะทีนี้ก็การที่จะบูรณะก็คือรักษารูปแบบเดิมไว้ทั้งหมดนะแต่ว่ากองเก่าก็ต้องรื้อออกเพราะว่าการบูรณะชั้นล่างก็เป็นศิลาแรงใช่ไหมข้างบนก็โกยก็สภาพก็จำรุดทรุดโทรมเพราะว่าการผ่านการเวลามานานแล้วก็เลยให้รื้อออกทั้งหมดทำเป็นกรกรีดเสริมเหล็กโดยกรมโยธาธิการเป็นผู้ดำเนินการบูรณะในสมัยนั้นก็ยังทำจนสำเร็จก็เห็นเป็นปราสาทก็สมบูรณ์ถือว่าเป็นการบูรณะที่สมบูรณ์ที่สุดนะแล้วก็มาอีกระยะหนึ่ง
ก็เมื่อปี2539คือเราเรียกว่าโลหะปราสาทแต่ว่ามองดูแล้วมันคือจะไม่เป็นโลหะคือจะเป็นปูนทั้งหมดทีนี้ทางผู้มีจิตตาอย่างคุณพงศักดิ์ประจักษ์วิเชียรแล้วก็ท่านทุมพลเกียรติไปบุญท่านเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์อยู่ก็คิดที่จะทำการบูรณะก็ไปขออนุญาตจากกรมศิลปากรกรมศิลป์ก็อนุญาตให้ทำการบูรณะร่วมกับทางวัดก็บูรณะไปได้13ยอดคือกายจะบูรณะทั้งหมดคือจะฉลองตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีครองราชครบ50ปีตอนนั้นกายจะบูรณะหมดคือเพื่อถวายเป็นพระเกียรติแก่ท่านแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์คือเศรษฐกิจไม่ดีทางกำนันก็ต้องหยุดลงชั่วคราวแล้วก็เจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านก็ไปขอประมาณจากทางรัฐบาลมาอีกได้ประมาณมา115ล้านประมาณนี้ก็ทำการบูรณะจนแล้วเสร็จก็จ่ายอบไปประมาณ155ล้านบาทก็สำเร็จเป็นปราสาทที่มียอดเป็นโลหะทั้งหมดถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วการสร้างโลหะปราสาทนี้ก็เพิ่งมาสำเร็จสมบูรณ์ในรัชกาลปัจจุบันนี้เองโดยการก่อสร้างนั้นเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนโลหะปราสาทในตอนนั้นจึงมีเพียงโครงสร้างเท่านั้นและต่อมาในรัชกาลที่5และรัชกาลที่6จึงได้มีการก่อสร้างต่อจนมาเสร็จสิ้นจริงๆจังๆในสมัยรัชกาลที่9เป็นโลหะปราสาท7ชั้นที่มองจากด้านนอกจะเห็นแค่3ชั้นนะคะและก็มียอดปราสาท37ยอดด้วยกันโดยที่ยอดปราสาทชั้นบนสุดนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหว้ยอดปราสาททั้ง37ยอดนั้นแทนความหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการอันเป็นปัจจัยให้ดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานขอขยายความหน่อยว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนั้นได้แยกออกเป็นสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และมรรค8ค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปด้านบนของโลหะปราสาทกันอดใจรอติดตามสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่รายการ I Love History ค่ะเมื่อเดินขึ้นไปด้านบนปราสาทจะมีจุดให้แวะพักแวะชมตามชั้นต่างๆเช่นมีระเบียงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆไว้รอบทั้ง4ด้านสามารถแวะกราบพระที่นี่ก่อนจะขึ้นบันไดต่อไปด้านบนเพื่อไปชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครในมุมสูงได้แม้จะไม่สูงมากนักแต่ก็สามารถมองไปเห็นลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ริมถนนราชดำเนินมองไปเห็นภูเขาทองสีเหลืองอารามและมองไปเห็นวัดสุทัศน์เทพวรารามและเสาชิงช้าสีแดงเด่นและเมื่อไต่บันไดขึ้นไปจนถึงขั้นบนสุดก็จะได้พบกับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในบุษบกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประกอบพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณโลหะปราสาทเมื่อปีพุทธศักราช2538นี้เองนอกจากนี้แล้วเมื่อเราเดินลงมาด้านล่างเราจะได้พบกับนิทรรศการโลหะปราสาทที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2550ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งเป็นปีที่โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะปราสาทแล้วเสร็จและยังเป็นปีแห่งมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ80พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยดังนั้นทางกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปกรรมจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโลหะปราสาทและขั้นตอนของการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยจัดทำเป็นนิทรรศการชั่วคราวขึ้นภายในบริเวณวัดราชนัดดาวรวิหารและนิทรรศการถาวรซึ่งจะติดตั้งอยู่ภายในองค์โลหะปราสาทโดยนิทรรศการถาวรภายในโลหะปราสาทได้จัดทำเรื่องโลหะปราสาทเอกพุทธศิลป์สถาปัตย์แห่งการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่โลหะปราสาทเป็นศาสนสถานที่มีประวัติการก่อสร้างมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่รัชกาลที่3จนแล้วเสร็จในรัชกาลปัจจุบันนิทรรศการดังกล่าวมีแนวคิดการจัดแสดงเพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงานและมุมมองของช่างผู้ดำเนินการบูรณะในช่วงสุดท้ายคือสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเน้นเรื่องราวของโลหะปราสาทเอกพุทธศิลป์สถาปัตย์ที่กล่าวถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของรัชกาลที่3
ความหมายความเป็นมาและประวัติการสร้างโลหะประสาทในประเทศไทยตลอดจนความเป็นเอกพุทธศิลป์สถาปัตย์ของโลหะประสาทจากแรกสร้างจนแล้วเสร็จกล่าวถึงแนวคิดและขั้นตอนของการบูรณะองค์โลหะประสาทจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลปัจจุบันโดยลักษณะทางเดินด้านในจะเป็นลักษณะคล้ายอุโมงค์ทางเดินเชื่อมได้ทุกทางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางโลหะประสาทจะเป็นบันไดทางขึ้นเพื่อไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเดินไปในงานจะพบว่ามีการวางรูปภาพและข้อมูลต่างๆให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาอ่านตามทางเดินโดยรอบไม่ว่าจะเป็นตำนานโลหะประสาทมูลเหตุแห่งการประดิษฐานโลหะประสาทแบบจำลองโลหะประสาทก็มีให้เห็นหรือจะเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาโพธิปักขียธรรม37ภาพสเก็ตของยอดเจดีย์เป็นต้นวัดราชนัดดาราเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะแต่หากท่านใดที่อยากเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุต้องรีบหน่อยนะคะเพราะให้บริการถึงแค่ 17:00 น.เท่านั้นคือตอนนี้ทางวัดเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุทุกวันนะคือเปิดตั้งแต่ 9:00 น.เช้าถึง 5:00 น.เย็นทุกวันทีนี้ในอนาคตทางวัดก็จะทำการปิดทองอีกตอนนี้ทำการปิดไปแล้ว1ยอดก็ใช้ประมาณก็เยอะอยู่นะแต่ว่าทางวัดก็ขอฮบจากทางรัฐบาลรัฐบาลก็อนุมัติฮบประมาณไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคให้ทางวัดได้ทำการบูรณะคือคิดว่าจะบูรณะให้แล้วเสร็จแล้วก็ถวายแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระชนมายุครบ84พรรษาคือจะทำการบูรณะปิดทองทั้งหมดญาติโยมที่มีความประสงค์ที่จะมาสักการะอย่างที่บอกบางทีว่าเปิดตั้งแต่3โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุถ้าญาติโยมมีโอกาสก็เชิญมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มาดูโลหะประสาทเพราะว่ามีอยู่ที่นี้ที่เดียวนะก็มีอยู่หนึ่งเดียวในโลกในปัจจุบันนี้ที่อินเดียก็ดีที่ลังกาก็อย่างที่บอกว่าเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาคุณเหลือเฉพาะที่วัดราชนัดดารามที่เดียวและทั้งหมดนี้คือฮิสตอรี่ของโลหะประสาทในวัดราชนัดดารามโลหะประสาทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยสมกับเป็นโบราณสถานที่เราภาคภูมิใจและพร้อมที่จะเชิดชูให้ลูกหลานของเรารู้จักสืบต่อไปค่ะและหลังจากที่เราเลิฟฮิสตอรี่กันไปแล้วเรามาเลิฟสุขภาพกันบ้างดีกว่าพบกับช่วงสุขสร้างได้บายบีมสำหรับวันนี้รายการ I Love History ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ